การมาร่วมงานวันนี้หน่อยจ้าครับก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเหมือนเราแบบเป็นคนชอบดูหนังแบบสไตล์นี้อยู่แล้วนะหนังแอคชั่นหนังสายลับอะไรเงี้ยแล้วจริงๆผมว่า Kingsman มันเป็นหนังสายลับที่ไม่เหมือนกับเรื่องอื่นๆอะไรเงี้ยเค้ามีเสน่ห์มีความเป็นเจนเทิลแมนมันมีไม่รู้ว่ามันไม่เหมือนเรื่องอื่นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราตื่นเต้นแล้วก็อยากดูแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วโดยส่วนตัวชอบหนังประเภทยังไงครับจริงๆผมดูหนังหลากหลายมากเลยครับแบบตลกดราม่าแอคชั่นแฟนตาซีไซไฟโอ้ยผมดูหมดเลยอะไรอ่ะจริงๆแบบหนังผีก็ดูอะไรเงี้ยครับเรื่องที่ประทับใจเราที่สุดเรื่องที่ประทับใจที่สุดนะครับผมชอบ Avenger Infinity War มันเหมือนแบบเราตามมานานมากแล้วก็เหมือนแบบอันนี้มันเป็นแบบเหมือนเช็คมาร์กใหญ่ที่แบบรวมหลายๆเรื่องมาอยู่ในเรื่องเดียวอะไรเงี้ยมันแบบผมชอบแบบยูนิเวอร์สมากเลยการสร้างยูนิเวอร์สในแบบในการทำหนังอะไรเงี้ยครับชวนแฟนๆมาดูหนังเรื่องนี้กันหน่อยครับผมก็ปีใหม่นี้นะครับผมทุกคนอย่าลืมมาดู Kingsman กันนะครับผมในวันที่30ธันวาคมนี้นะครับผมเข้าโรงภาพยนตร์ทุกที่แล้วนะครับผมก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็สนุกไปกับหนังเรื่องนี้แน่นอนนะครับผมอย่าลืมมาดูเยอะๆนะครับปีใหม่นี้มีแพลนยังไงบ้างคะก็ปีใหม่นี้จริงๆก็ร้องเพลงอยู่ที่นี่ครับ Cinema World เลยครับผมวันที่31คืนเข้าดาวเลยครับหลังจากคอนเสิร์ตก็เดี๋ยวจะไปเที่ยวกับที่บ้านครับไปกับที่บ้านพักผ่อนเนาะพักผ่อนครับแล้วแผนงานในปีหน้าล่ะคะก็จริงๆยังมีแฟนมีตที่เหมือนกับว่าเลื่อนมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ยังไม่ได้จัดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จริงๆก็จะกลับไปโฟกัสงานเพลงที่จะทำซิงเกิลใหม่รวมถึงแบบการแบบรับโชว์หรือว่าเฟสติวัลอะไรเงี้ยก็พยายามดูอยู่อะไรเงี้ยครับผมอันนิดนึงอยากให้เลือกเมนู1เมนูสำหรับให้แฟนๆสำหรับฉลองปีใหม่ปีนี้เมนูสำหรับฉลองปีใหม่นะครับยากจังเลยอ่ะเมนูเอาเป็นข้าวผัดครับข้าวผัดอะไรข้าวผัดกระทะครับเพราะอะไรเองเพราะว่ามันง่ายแล้วมันก็อร่อยใช่ไหมคือครับถ้ามีโอกาสก็คือเราจะผัดให้เป็นแฟนเลยเนาะโอ้ได้เลยครับได้เลยครับจริงป่ะจริงป่ะใช่ครับถ้ามีโอกาสนะครับโดยส่วนตัวเราทำอาหารฝีมือระดับไหนโอ้ยทำกินเองครับทำแบบต๊อกแต๊กครับปุ๊กปิ๊กปิดไฟใส่ผมเลยแหละมันขนาดนั้นแล้วพี่เออทำปีใหม่นิดนึงค่ะครับผมก็ปีใหม่นี้นะครับผมขอให้ทุกๆคนเนี่ยรักษาสุขภาพนะครับผมแล้วก็ขอให้มีความสุขมากนะครับผมแล้วก็ขอให้ปีหน้าเนี่ยเป็นปีที่ดีแล้วก็สมหวังทุกๆเรื่องนะครับผมโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ